อกันกับเกกรูนะครับระดับยากเหมือนเดิมผมอยู่ตรงนั้นตอนผ่านพาเดอร์โปรแกรมถูกทิ้งมันเคยเป็นเครื่องมือที่ใช้ลดพลังงานและหักเหสิ่งของไม่มีใครคิดว่าพวกกูยังคงอยู่มีวัฒนาการน้อยกว่าจากอุปกรณ์สำรวจกลายไปเป็นเครื่องจักรสังหารมากปัญญาอาจจะมีความช่วยเหลือจากเพื่อนเอเลี่ยนของเราก็ได้นะเจ้าหน้าที่เรดเกรฟมีสัญญาณเปิดใช้งานอีกครั้งค่ะเรดเกรฟยังไม่ตายเหรอยังไม่ยืนยันสัญญาณจางหายแต่อยู่แถวนี้มัมพาเราไปที่ตำแหน่งเรดเกรฟและช่วยหาข้อมูลเรื่องกูให้หน่อยเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันมาที่นี่ได้ไงแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปเฮ้ยโอเคตอนนี้เหมือนกูอาจจะไม่ใช่มนุษย์อะเข้าใจว่าตัวเองทำลายกูไปแล้วสัญญาณวิทยุเอเลียนเทคโนโลยีตรงกับสัญญาณเดียวกันที่เราพบที่อัลเตอร์สกูตามอาร์โดยผ่านไฟเดอร์โปรแกรมมันมีสัญญาณบอกมาว่าพวกเอเบต้าคอยให้ความช่วยเหลือแต่การเซอร์เวย์รอบล่าสุดก็พบความเงียบงันไม่พบอะไรมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของสัญญาณพวกเราหากพวกเอเลียนนี่ได้รับความช่วยเหลือจากเบต้าเราควรจะลองไปเจรจาต่อรองกับพวกเขาให้ได้มากที่สุดมัมว่าไงการสื่อสารมองไม่ถึงผลที่ตามมาใช้กำลังเท่านั้นถึงจะดีที่สุดหลังจากสิ่งที่เราเพิ่งเจอที่บึงในด่านที่แล้วฉันจะไม่โมเสียโอกาสในการช่วยเหลือเลนเกฟโดยที่มานั่งคุยเป็นงานทูตกับพวกมันเราจะบุกจู่โจมฝ่ายหนึ่งบอกเราหนีมามากพอแล้วเราต้องหันหน้าสู้บ้างอีกฝ่ายหนึ่งบอกเราเจอที่บึงมาเราเจ็บมามากพอแล้วเราก็ต้องสู้บ้างเราจะไม่คุยแล้วทั้งที่ฝั่งยนบอกไปคุยไหมในเมื่อมันมีการเข้าใจความอาจจะเข้าใจผิดกันอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองคุยดูใช่ครับใช้การสื่อสารช่วยอาจจะไม่ต้องทำสงครามไม่ต้องมีใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่เปล่ามนุษย์บอกจากเรื่องที่บึงนั่นคือข้อพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาใช้กำลังเราก็เลยโอเคเสียเวลาคุยทางหุ่น AI มัมก็บอกมาว่าใช้กำลังดีสุดคุยไปไร้ประโยชน์แม่และใช้ภาษาซะแบบภาษาหุ่นยนต์นะเนาะก็ผมแปลผิดแปลเพี้ยนยังไงขออภัยนะครับมันแปลสดเล่นสดเนาะขอบคุณมากๆที่เข้าใจกันแล้วก็มาสนุกสนานกันนะครับมัมเจอที่ตั้งของสัญญาณฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่พิเศษเรดเกรฟโชคไม่ดีพื้นที่แถวนั้นมีพวกเอเลี่ยนปริศนาเต็มไปหมดลูซี่จะต้องบุกจู่โจมฐานปราการของพวกเอเลี่ยนเพื่อช่วยเหลือหนึ่งในมนุษย์ที่เหลือน้อยนิดที่เป็นสมาชิกของเธอนะครับก็เอเลี่ยนนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันใหม่เนาะก่อนจะกดสตาร์ทเกมนะครับเอเลี่ยนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแบบเอเลี่ยนที่เราเคยเห็นในเอเลี่ยน vs Predator ในหลายๆเกมต้องออกทรงที่มันเร็วน่ากลัวฟักไข่อะไรเงี้ยเสมอไปนะครับอะไรก็ตามจริงๆเอเลี่ยนมันแปลว่าตัวประหลาดเนาะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับสมมุติเราเป็นมนุษย์เราเห็นตัวอะไรแปลกๆที่มันดูแบบเก่งมาพอกับเราแต่มันดูหน้าตาแบบค่อยหน้าขยะแขยงดูแปลกๆดูแล้วไม่ใช่คนแต่นั้นฉลาดพอกับพวกเราอะไรเงี้ยเราก็จะหาว่าพวกมันเป็นเอเลี่ยนได้เลยแล้วแต่บริบทของเกมนั้นของจักรวาลนั้นของหนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นดูประหลาดๆนะครับเราจะเรียกว่าเอเลี่ยนได้หมดเลยนะในที่นี่ก็คือมนุษย์มองกลุ่มเบต้าว่าเป็นเอเลี่ยนที่มีรูปร่างเหมือนคนไม่สิมันเหมือนมันยืนเหมือนคนนะครับมันคิดได้เหมือนคนพวกกูก็เหมือนกันมันดูเหมือนเป็นแค่หมึกโง่ๆแต่มันดันฉลาดนะครับแปลกๆเราก็เลยตัดสินใจสงสัยกันว่าน่าจะเป็นเบต้าให้ความช่วยเหลือมันหรือเปล่าแต่ขณะในขณะเดียวกันเบต้าบอกไม่เกี่ยวแต่เขาไม่รู้ว่าภาษาคนละภาษากันเมทริกซ์เส้นใหญ่เกือบเสร็จสิ้นแล้วค่ะโดนแอร์คราฟตอนนี้ใช้งานได้แล้วลูซี่ผมเจอสัญญาณโครงสร้างหลายจุดในพื้นที่อาจจะมีการโต้ตอบอย่างหนักเดี๋ยวผมเจอการสื่อสารของเอเลี่ยนด้วยสัญญาณเอเลี่ยนนั่นมันซาลูกนี่เขาดูไม่ปลื้มที่เห็นเรานะถ้าเขายังเป็นคนอยู่นะเห็นไหมเน็บแนมกันละใช้คำว่าเป็นมันหรือว่าเป็นอิดหรือว่าเป็นเขากันแน่เลยBeginning construction. ตอนนี้เหมือนจะมีบ่ออยู่3บ่อด้วยกันนะครับแล้วก็เขาแถมอะไรให้อ่ะลองโบถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยูนิตที่ยิงได้แต่ตัวบินเท่านั้นแต่มันจะมีอัปเกรดบางอันนะครับที่ทำให้เขาสามารถยิงได้ทั้งตัวพื้นแล้วก็ตัวบินในเวลาเดียวกันผมเอาเขาไปสเกลนะได้ข้อมูลเพิ่มเติมโอเคพอตัวนี้เสร็จปุ๊บขอลงแฟกครับเฮ้ยมาแล้วเหรอ Extractor complete Those containers are full of catalyst คอนเทนเนอร์พวกนี้เต็มไปด้วยคาตาลิสต์เก็บมันมาบูสต์การผลิตของเราได้ถามจริง If our silos are at capacity collecting containers will waste เก็บทั้งหมด20กล่องทั้งแบบแล้วมันก็จะบูสต์โอ้เดี๋ยวแบบนี้เราก็สร้างได้รัวๆเลยสิ Beginning construction
ช่ใช่ใช่แล้วว่ามันเก็บกล่องปุ๊บมันบูตได้เยอะเลยครับแล้วเราเต็มแค่ 1,000 ตุนเพิ่มก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเก็บไปแล้วมันจะไม่เพิ่มเอาเพราะมันเต็มครับเราจะเสียกล่องจริงมีความวิ่งหาดีๆซะแล้วนั่นแหละ20กล่องเนี่ยเป็นเควสเสริมที่น่ารีบทำก่อนเลยนะฮะแฟกเสร็จแล้วโอ้สร้างเลยแล้วงานนี้ปกติที่กว่าจะได้สร้างต้องรอรีไฟล์เสร็จก่อนถึงจะเริ่มสร้างยูนิตได้เนาะอันนี้คือสร้างเลยครับหลายๆอย่างพร้อมกันได้เลยต่อไปเป็นแทงค์ผมจะลงแทงค์กับอาร์ติเลอรี่จะเป็นแลนเซอร์ตัวยิงแลนเซอร์ประการพวกนี้น่าจะเป็นต้นตอของการบุกจู่โจมทำลายมันซะน่าจะทำให้รถเอ้ยมันเอาขึ้นป้อมวะผมแค่จะมาหากล่องเฉยๆเดี๋ยวพุ่งพังนะเก็บกล่องก่อนเมื่อกี้ผมเห็นกล่องในฐานมันด้วยนี่ไงแล้วก็ฐานทัพแม่มาอยู่ตรงนี้หมายความว่าถ้าเราทำลายฐานทัพด้านข้างของมันเราก็จะสามารถลดการบุกของมันได้เพราะเมื่อกี้มันเริ่มส่งคนมาแล้วเนี่ยมันมาไวมากครับเก็บฐานเมื่อกี้เนาะเพื่อไม่ให้มันบุกโอเคเข้าใจได้ครับฝั่งนู้นผมจะให้เป็นแลนเซอร์ใช้แอร์กับอาร์ตหากล่องก่อนอุ้ยอันนี้น่าจะฐาน2มันครับเฉยๆอย่ายิงฉันฟรีฉันยิงได้แต่ตัวบินข้างหน้านี้ไปมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ยมี2สีเมื่อกี้เห็นมีสีแดงกับสีฟ้าเดี๋ยวนะมันจะเป็นแอร์กับอาร์ตเอออย่าเพิ่งพังเดี๋ยวโอเคแล้วก็ใช่แฟคทอรี่ใหญ่จะลงเป็นโอ้พังเอ้ยยังไม่ทันเก็บได้เยอะเลยได้10กล่องเองหาไปเพื่อนให้เจอหมดแล้วเหรอมันต้อง20กล่องที่ไหนอีกบ้าเอ้ยตายเรียบแล้วครับสเกลผมต้องส่งไปเพิ่มไหมเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวอัปเกรดป้อมให้มันซ่อมตัวเองได้แล้วก็แทงให้มันซ่อมตัวเองได้แล้วก็ลองโบนี่ครับสามารถยิงศัตรูทั้งอากาศและพื้นพร้อมกันได้รีบสร้างรีบสร้างยูนิตเรดี้เสร็จแล้วใช่ไหมลองโบมาครับอุ้ยตาดูดิรีซอสผม 2,000 แค่เดียวผมต้องขยายเพราะว่ามันมา2ฝั่งครับเนี่ยต้องเก็บฝั่งได้ฝั่งหนึ่งให้เร็วที่สุดก่อนหลักการมาของมันนะครับไม่งั้นฐานเราพังเนี่ยมันบุกเรื่อยๆแบบนี้ beginning construction conduit cross ซ่าแฟคทอรี่เสร็จแล้วนะครับลงเป็นกาเดียส3อันนี้จะเป็นลองโบเป็นแลนเซอร์แทนตัวเลเซอร์นะแล้วก็สร้างเริ่มเกินทรัพยากรเริ่มลดแล้วanti heavy ฝั่งนั้นดูเหมือนจากเมื่อกี้ผมสังเกตจากการมาของมันนะมันเอาแต่ตัวพื้นมาฝั่งนู้นส่วนฝั่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวบินอาจจะเป็น anti air beginning construction beginning construction โอเควันนี้รอกำลังเรามารวมกันก่อนแล้วก็รอปั๊บรออัปเกรดเราเสร็จนะครับเราค่อยดูนะเพราะไม่งั้นเราจะพังง่ายมากแล้วมันก็บุกแบบไม่เกรงใจเลยเนี่ยลองโบยิงตัวบินไม่ได้อันตรายนะผมต้องการแทงเพราะว่ามันเป็นยานพาหนะที่ขยับไปยิงไปได้เนาะเคลื่อนที่ไปยิงไปได้เอาไว้คอยอารักขาตอนที่เราเดินทางส่วนแลนเซอร์ก็จี้จากระยะไกลได้ครับแล้วมันดาเมจมันต่อเนื่องด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบที่ดีช่องข้างชอบอะไรแบบนี้ก็เลยใช้แบบเนี้ยยาวๆเลยนะแล้วลองโบมันแบบเอาไว้ยิงตัวบินอ่ะฉากนี้มันมีตัวบินนะจำเป็นเราจะไม่เล่นอากาศยานนะครับแต่ผมว่าจะลองเล่นเครื่องบินดูเนี่ยถ้าเล่นเครื่องบินก็ต้องมาอัพเจ้านี่อีกนะก็เลยคิดว่าเราประหยัดงบดีกว่าไปหน่อยเงินติดลบละผมบอกเงินตรงนี้แต่เดี๋ยวผมเคลียร์ด้านล่างก่อนดีกว่าเอาตัวบินใหม่เดี๋ยวผมเคลียร์ฐานขวาก่อนขวาล่างมันจะมีขวาล่างกับขวาบนแล้วก็นี่รั้วอะไรอ่ะในนี้น่าจะมีอีกนะใช่มีอยู่3ฐาน
จะมีอยู่เป็นเหมือนฐานที่มันเอาไว้ส่งกำลังเสริมมานะครับ2ฐานน่าจะเป็น2ฐานกว่าบนกับขวาล่างเราส่วนฐานเนี้ยน่าจะเป็นฐานเป้าหมายหลักนะครับเควสหลักเลยก็คือกำจัดฮะผู้บัญชาการกลุ่มเบต้ากำฆ่าทารุกเลยเหรอเออฆ่าทารุกครับแล้วก็ช่วยเหลือเลดเกตโอเคแล้วเป็นเควสหลักนะผมจะเก็บเควสเสริมก่อนไม่งั้นฐานเราพังแน่ๆเลยครับแล้วเราจะขยายฐานไม่ได้เลยจะเป็นผมจะขยายไปเก็บแร่ที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวแร่ตรงนี้ต้องหมดนั่นแหละค่อยเคลียร์ระวังเรารออัปเกรดครับซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหม Unit ready. อีก20วิฮะหยอดอีก20เหมือนกัน Unit ready. ป้อมซ่อมเหลืออีก10วิเราดูตรงนี้ได้ครับอัปเกรดที่เราเลือกผมเพิ่งรู้มันดูตรงนี้ได้มันบอกมันบอกทันทีแล้วก็ดีเหมือนกันปกติผมจะไปดูที่ฐานอัพแล้วแบบบางทีกว่าจะคลิกกว่าจะดูเวลาดูตรงนี้ดีกว่าเอาเมาส์ไปชี้ง่ายเลย Unit ready.Unit in production. Tank upgrade complete. มันจะต้องลงanti heavy ตรงนี้เหมือนบางทีมันเอาตัวดีมพื้นมาด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอากาศมากกว่า Unit under attack. โอเคกองทัพเราก็เริ่มโอเคแล้วนะครับแต่ยังน้อยไปบางความรู้สึกแล้วก็ตอนนี้เหมือนอัปเกรดเสร็จแล้วเริ่มมีการฮิวตัวเองแล้วลองโบมีแค่ลองโบมี4ผมรอลองโบสัก5พอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะชะงักตรงนู้นเพราะว่าเงินเริ่มติดลบจะเอาไว้ทำอย่างอื่นแทนโอเคลองโบ5รถถังการเย็ดเยอะๆใช่12แล้วก็แลนเซอร์เดี๋ยวเริ่มขยับแลนเซอร์จะเดี๋ยวรอการเย็ดครั้งนี้เสร็จเราจะเอาการเย็ดออก1แล้วก็เป็นแลนเซอร์2การเย็ด2นะครับให้มันมีจำนวนที่พอดีกันโอเคใจเย็นแล้วที่ติดหนักกว่านั้นก็คือแลนเซอร์เขาฮิวตัวเองไม่ได้ครับเพราะจะมีลำใกล้พังด้วยโถ่เอ้าไม่ได้ฮะเพราะว่าแลนเซอร์มันออกตรงนี้เพราะว่ามันมีอาร์เทอรี่ตรงนี้ครับแต่อันนี้มีแค่แทงอย่างเดียวมันก็ต้องติดอาร์เทอรี่ตรงนี้อีกอันนึงยูนิตอันเดอร์แทคให้เจ้านี่มันมีแลนเซอร์สร้างให้ Beginning construction ข้างบนลงแลนเซอร์เพิ่มมาหน่อย Unit in production อีกสัก4เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาไว้เคลียร์อากาศยานเนาะเนี่ยเสียดายแลนเซอร์เขาเพิ่มเลือดเองไม่ได้มันไม่ได้อยู่หนึ่งในที่เราอัพเมื่อกี้เข้าจัง Unit ready. แล้วเงินตรงนี้ใกล้หมดแล้วครับ3อันนี้นะนับรวมกันเป็นอันเดียวนะถ้าตรงนี้หมดก็จะขยายไปตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันได้แค่บ่อเดียวต้องขยายไปนู่นอีกนั่นหมายความว่าเราต้องเคลียร์ฝั่งนี้ให้หมดนะครับเพื่อให้ศัตรูบุกมาแค่ข้างบนนะและการที่จะขยายเก็บแร่มันต้องขยายท่อไปด้วยนะไม่งั้นเราก็จะลงรีไฟเครื่องกันไม่ได้ใช้ทุนสูงเลยนะครับกว่าจะขยายได้แต่นี่ก็บุกรัวเลยโอเคยูนิตเรดี้อ่าได้แล้วเดี๋ยวเอาชุดนี้ออกเป็นแพนเซอร์1กาเดียส1ออกมาพร้อมกับโอ้ยสีแดงเริ่มขึ้นขนองว่ะแกมาจากข้างบนไม่ใช่เอามา2ทางเลยคือขนองนะฮะมาเต็มเลยบ้าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรารอของเราแป๊บนึงครับต่อท่อรอดีกว่าปิดสมิธเลยต่อไงเนี่ยต่อนู่น Unit in production Beginning construction Unit ready Unit in production ต่อมาประมาณต่อใครไปเดี๋ยวมีคนเห็นตรงนี้ Beginning constructionแกจะบุกสองฝั่งนี่รวมไม่ได้นะต้องตัดมันก่อนครับวันไหนก็ได้อย่างน้อย1จุดครบยังลองโบเหลืออีก2ลองโบเหลือ5แล้วครับเห็นไหมศัตรูก็รู้นะเล็งลองโบก่อนเลยสร้างรวมๆมันน่าจะมีสัก 7-8 น่าจะมีลองโบสัก 7-8 คันเหลือ6เนี่ยแสดงว่าลองโบโดนเล่นก่อนตลอดเลยทุกครั้งที่ศัตรูบุกแล้วลองโบมันรีตัวเองไม่ได้มันเพิ่มเลือดเองไม่ได้เนี่ย
ดูดิเลือดเขาจะเป็นเหลืองตลอดเลยครับแสดงว่าเราเล็งก่อนตลอดเลยงั้นต้องสร้างรั้วแล้วแหละลองโบไว้ใจไม่ได้ครับหากเป็นเช่นนั้นเราสแปมลองโบยาวๆดูก่อนไม่ลองแล้วไปเลยพอรู้สึกเหมือนโดนเล็งก่อนจริงๆมาข้างหลังด้วยนะไปไปไปต้องลุยแล้วครับตัดทางขวาก่อนผมค่อนข้างมั่นใจว่าบ้านไหวนะเพราะถ้าลงป้อมเพิ่มก็ไม่ไหวเหมือนกันเราจะไม่มีเงินสร้างยูนิตนะเราจะบุกป่าบุกป่าแล้วเข้าข้างหลังดีกว่าฐานตรงนี้ใช่ไหมเพราะถ้าเราบุกข้างหน้ามันมีป้อมเยอะข้างหลังน่าจะไม่มีหรือถ้ามีนั้นก็เข้าฐานมันง่ายกว่ามันใกล้นะจังหวะมีจริงด้วยมันเล็งลองโบฉันโอ้โน่โอเคโอ้เต็มเลยครับเองเตรียมบุกแล้วเองมากันเอามาดักรอฉันเนี่ยอย่ากันรู้เนอะว่าเราจะมาข้างหลังอ่ะพยายามอยู่แต่ในป่าโอ้โหอะไรเนี่ยเก็บแร่แม้กระทั่งลามมาในป่าเลยนะฮะเดี๋ยวแร่พวกนี้จะเป็นของเราบอกเลยพยายามอยู่ห่างป้อมครับแล้วก็อยู่นอกระยะป้อมอ่ะเอ้ยเอ้ยสีแดงช่วยเพื่อนกันแน่เลยว่ะช่วยพวกมันเนาะพวกไหนเนี่ยมันเป็นเหมือนเผ่าเบต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสีเฉยเดี๋ยวเกริ่นพวกเราเรียกก่อนอย่าเนี่ยสีแดงมาช่วยครับพวกเดียวกันตอนแรกนึกว่ามันกัดกันเองเนี่ยโอเคลุมฉันใช่ไหมไหวไหมเนี่ยเฮ้ยมันยิงไฟเรา What the fuck มันยิงไฟเราเดี๋ยวแร่หมดแน่เลยโอ้โหเลยจะหมดแล้วน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วไงAnti-heavy sentinel destroyed. The destruction of the satellite base should reduce the amount of aerial assaults. แล้วไงมาลุยฝั่งนี้เยอะเกินเฮ้ยกอง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 ฐานเป็นไงพังแน่เลยพยายามยื้ออยู่โอ้ยลงใหม่สิครับไม่ได้ป่ะแร่มันหมดเออแร่หมดย้ายย้ายโอ้แล้วแบบแมปมืดเอ้ากลับมาบ้าเอ้ยใจเย็นใจเย็นมันยิงฟรีบ้าเอ้ยมันหยอดไงล่ะพวกมือมอต้าทั้งหลายแยกๆกันหน่อยครับฟอนเดอร์ครอสอันเดอร์แอตแทกแย่เออฮีทางนี้เก็บกล่องเรียบร้อยฐานเคลียร์ยอดครับเล่นอย่างนี้เลยเหรอฮะช่วยโอกาสเหรอตรงนี้เราจะทำลายเจ้านี่ครับฮะ Unit ready เอ้ากำ Unit in production เชื่อมด่วน Beginning construction ผมจะทำลาย2อันนี้ทิ้งแล้วก็จะไปสร้างตรงนี้แทน Unit in production Beginning construction อย่างอื่นชะงักก่อนครับ Construction paused Conduit cross complete แล้วก็ไปลุยข้างบนเพราะไม่งั้นมันจะลุยเรารัวๆนี่เรายิงหินตรงนี้ดีกว่าเอ้ยแล้วกล่องเหลือ7กล่องครับได้13กล่องกล่องทรัพยากรไปเก็บมาให้หมดมันดีมากๆเงินติดลบครับผมเนี่ยแล้วยังสร้างไม่เสร็จต้องทำลายอะไรออกแล้วครับโอเคเรียบร้อยพอมันแค่ฐานเดียวเองตรงนี้หมดอาจจะต้องขยายเพิ่มไปเก็บแถวนี้เพิ่มครับแล้วมันต้องดึงสายไปยาวๆเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างฐานแม่อะไรได้อะสมมติเราสร้างแบบหับเล็กๆเงี้ยหับใหญ่อันนี้อันก็ได้สร้างหับใหญ่ตรงนี้ฐานเงี้ยไม่ได้เนาะเสียดายมันไม่มีอะไม่เหมือนยูดีที่แบบมีรถฐานแม่ด้วยแต่มันจะแพงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีนะเป็นเผ่าที่แบบเผ่ามนุษย์ที่ลำบากมากๆเลยนะในการที่จะขยายฐานเราจะขยายโดยการเชื่อมสายเท่านั้นอะแต่พอมันเป็นสายเงี้ยมันพังง่ายมากเลยสมมติเราดึงสายไปไกลเนา
มีศัตรูตัดสายนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามกันสายแล้วด้วยรอบละใหม่ลองโบไปอีกตัวที่ระยะยิงค่อนข้างใกล้นะครับทำให้ตัวละครตัวลองโบอ่ะออกมาอยู่แนวหน้าตลอดเลยเวลาจะไปยิงศัตรูแล้วมันไม่มียูนิคแฟกเตอร์ในตัวมันก็เลยพังง่ายนะครับยูนิคแฟกเตอร์ก็คือฮิวตัวเองอะเนาะที่เราอัพมาเหตุผลที่ทำให้เขาพังง่ายไงยิงนี่ก่อนอย่าให้มันยิงเราต้องยิงมันก่อนมันหยอดโดนทีมใช่ไหมนั่นแหละเรียกให้หมดเกลี้ยงสวยดันมาโรงงานนี้น่าอยู่เนาะเฮ้ยหลังมาเนี่ยโอ้โหท็อกเกอร์มาเต็มค่อยเก็บเรียงๆไปครับสวยฮะเดี๋ยวที่บ้านเป็นไงที่บ้านเริ่มเก็บได้แล้วสวยครับตอนนี้เงินเริ่มมาแล้วสร้างต่อฮะกำลังเสริมเราขาดช่วงเก็บแฟคทอรี่ก่อนพวกป้าเล็งตรงนี้เก็บหับหับไปไหนมีแต่แฟกเหรอโอเคถ้าแฟกอย่างเดียวมันสร้างไม่ได้เลยครับมันไม่มีพลังงานเล่นเรื่องเครื่องกันไม่ให้มันมีตังค์นะครับเล่นสมอหับตัดพลังงานนะแค่นี้ก็สร้างไม่ได้แล้วครับเก็บหับแม่เดี๋ยวแล้วก็เก็บแฟกให้หมดเหลืออีก5กล่องครับนั่นอีก2เหลือ3กล่องสุดท้ายเอ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นภารกิจหลักเหรอผมก็นึกว่าฐานอันนี้เป็นฐานหลักอันนี้ฐานหลักนะครับเอ้าเป็นอันว่าสรุปเราเล่นแล้วครับขออภัยโอ้ผมว่าจะเก็บเคสเสริมไม่ครบตามนั้นผ่านแล้วก็พอแล้วเนาะเราไม่รู้ไงเฮ้ยเท่ทุกมุมจริงเลยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เท่มากๆนะครับถือว่าเลือกตัวละครได้ดีเลยผ่านแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวยังไงต่อกันด่านต่อไปนะมันจริงหลังๆมันมีแบบเนี่ย3ทีมเห็นมั้ยไพศาลซาลุกแล้วก็โกลาเวนะครับทั้ง3คนเป็นคนของซาลุกหมดเลยนะแต่ว่าเรามาแค่คนเดียวเรามาช่วยเหลืออเลสเกทแค่คนเดียวนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวมาว่ากันต่อด่านต่อไปครับผมขอบคุณมากที่มาสนับสนุนกันนะฮะเจอกันครับ